จับสัญญาณดีลรับยังอยู่ยาวถูกก้าวไกลปล่อยเศถาคดี112ถึงทักษิณห้ามตุกติกผ่านพ้นไปแล้ววันสําคัญ18มิถุนายน67กับ4คดีสําคัญที่ผลสั่งสะเทือนทิศทางการเมืองไทยอันได้แก่คดีในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญสาคดีและอีกหนึ่งคดีในชั้นศาลอาญาซึ่งนั้นวินิจฉัยและมีความคืบหน้าในวันนั้นเมื่อลองฉายฉากทัดต,ต,ต่อความเคลื่อนไหว4คดีดังก็จะเห็นว่าที่ดูทางโลกที่สุดคงเป็นกระบวนการเลือกสว ที่แม้จะมีข้อร้องเรียนในเรื่องการห้วนรอบผลออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็เชื่อว่าจะได้เห็นหน้าคร่าตาสวชุดใหม่กันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม67แน่นอนส่วนคดียุบพ,พักก้าไกลหากถูกยุบแน่นอนว่าจะทําให้ภูมิทัศน์การเมืองเปลี่ยนไปอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องจํานวนสสที่อาจเหลืออยู่ไม่เท่าเดิมทั้งจากการที่สสอหลายคนที่เป็นกรรมการบริหารพักจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองโดยในส่วนของสสบัญชีรายชื่อขึ้นอยู่กับว่าจะลาออกเพื่อเปิดทางให้เรื่องคนอื่นขึ้นมาเป็นสสอแทน แล้วไปหาสังกัดใหม่หรือไม่เพราะเมื่อครั้งยุพักอนาคตใหม่นั้นสอสอนับสิบคนกอดตำแหน่งไปด้วยเพราะมีความไม่เชื่อใจผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อในลำดับถัดๆไปว่าจะเหนียวแน่นอยู่กับพักหรือไม่ขณะที่ในส่วนของสสเขตหากมีใครถูกตัดสิทธิ์ก็จะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมก็ต้องดูว่าค่ายสีส้มในชื่อพักใหม่จะสามารถชิงเก้าอี้สสคืนมาได้หรือไม่ซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสะข่าวเนืองๆว่ามีขบวนการดูดงูเห่าสีส้มล่วงหน้าทั้งจากสายคนบ้านป่า คนซอกราวรวมทั้งถึงหัวใจเพื่อไทยที่มีการเลี้ยงดูสอสอพักเก้าไกลาบางกลุ่มมาระยะใหญ่แล้วมาถึงคดีนายกเศรษฐาที่ดูจะซับซ้อนน้อยที่สุดยิ่งหลังได้คำพีกฎหมายไทยวิษณุคเครืองามมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็ทําให้มีความเชื่อกันว่าด้วยอภินิหารของคนชื่อวิษณุจะสามารถบรรดาให้เศรษฐาพ้นวิบากกับนี้ไปได้ว่ากันว่าประเด็นแก้ต่างว่า42วอไม่มีอํานาจยื่นคําร้องอาจทําให้ชนะฟาว โดยที่ไม่ต้องเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาของคดีเหมือนอย่างคดียุบพรคประชาธิปัตย์รอบสองที่งานเทคนิคทางกฎหมายขึ้นมาหาักล้างกระบวนการยื่นคำร้องทําให้คาดว่าผู้นําประเทศจะยังคงชื่อเสถาต่อไปสร้างความผิดหวังให้ลุงในป่าอีกครั้งหรือในทางกลับกันหากเสถาไม่ได้ไปต่อโดยจํานวนสอสอและจุดยืนพักการเมืองปัจจุบันก็ชัดเจนว่าแต้มต่ออำนาจจะยังคงอยู่ในมือพรคเพื่อไทยอยู่ที่ว่าจะหยิบใครขึ้นมาเป็นนายกแทนเท่านั้นและคงไม่เวิร์กเกินหากบอกว่า คดีที่จะกลับเพิ่มกับการเมืองไทยมากที่สุดเป็นคดีมาตรา112ของทักษิณซึ่งมองกันว่าการที่ทักษิณไปรายงานตัวตามนัดอายการสูงสุดและได้รับการประกันตัวก็เป็นเครื่องสะท้อนว่าซูปเปอร์ดีลดีลรับที่มีกับขั้วอํานาจเก่ายังคงอยู่ตามรูปการแล้วกระบวนการพิจารณาคดีของทักษิณสามารถลากยาวได้ก่อนจะมีคําพิพากษาออกมาคาดกันว่าน่นาจะราวราวสปีล้อไปกับอายุรัฐบาลเป็น3ปีที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ที่หากในายใหญ่คอยังพลาดเขียงอยู่ พรรคเพื่อไทยก็คงพิวสลับขั้วอีกครั้งลำบากถึงเป็นดีลที่เสี่ยงแต่เชื่อว่าทักษิณเพื่อไทยก็เต็มใจเพราะเท่ากับการันตีได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างแน่หากกระแสค่ายสีส้มไม่ถึงขั้นแรนสไลด์ได้เกิน250ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าและเป็นความเชื่อกันเองในพรรคเพื่อไทยว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ครบเทอมโดย3ามปีเศษที่เหลืออยู่กับการคอนโทรเกมถืออำนาจเป็นรัฐบาลก็จะปั้นผลงานลดความร้อนแรงของค่ายสีส้มลงได้